สดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้ก็เรามากับเมนูที่เป็นผัดผักแล้วก็ไม่มีเนื้อสัตว์อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมนูวันนี้ไม่อ้วนทำง่ายกินง่ายสบายท้องนะคะวันนี้เราจะทำเป็นผัดวอเตอร์เครสน้ำมันหอยนะคะวอเตอร์เครสเนี่ยเป็นผักที่มีประโยชน์หลากหลายมากๆเลยนะคะทานได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบทานสดกินจิ้มกับพวกแบบน้ำพริกหรือว่าเอาไปกินกับสลัดหรือแบบที่เรากำลังจะเอามาทำวันนี้เนี่ยก็คือการที่เราเอาไปผัดน้ำมันหอยซึ่งมันจะทำให้กินง่ายมากแล้วก็มีความอร่อยไม่แพ้พวกผักบุ้งผักคะน้าเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาเนี่ยไม่แพงหากินไม่ยากด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบก็จะประกอบไปด้วยผักวอเตอร์เครสค่ะมีกระเทียมกับพริกแล้วก็มีซอสผัดอเนกประสงค์นะคะหรือว่าใครจะทำแบบเราก็ได้ก็คือใส่แบบน้ำมันหอยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลานิดเดียวให้มันพอมีกลิ่นนะคะเวลาที่เราทำผัดน้ำมันหอยเนี่ยผัดผักน้ำมันหอยผัดเห็ดน้ำมันหอยส่วนใหญ่หลักๆแล้วเนี่ยเราจะใส่แค่น้ำมันหอยนะเพราะว่ามันมีรสชาติความนัวอยู่แล้วนะแต่ว่าจริงๆก็แล้วแต่ว่าเราอยากใส่อะไรลงไปบ้างนะคะก็วัตถุดิบมีประมาณนี้แหละเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยการตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็กระทะไฟที่เราใช้จะเป็นไฟแรงนะคะเวลาเราผัดผักผัดอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบใช้ไฟแรงมันจะทำให้มีความหอมผัดง่ายนะแล้วก็รอจนกว่าน้ำมันเนี่ยจะมีความร้อนนะน้ำมันเริ่มร้อนๆนะคะเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยบางคนอ่ะไม่ใส่พริกก็ได้นะแต่ว่าเราอยากใส่เพิ่มรสชาติเผ็ดนิดหน่อยนะคะมันจะทำให้แบบไม่เลี่ยนนะผัดพริกกับกระเทียมกับน้ำมันให้หอมเลยนะดีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่วอเตอร์เครสลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดนิดหน่อยนะคะให้เขาพอโดนความร้อนโดนน้ำมันนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่พวกซอสผัดลงไปนะคะซอสหอยซอสผัดพวกนั้นนะคะแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันปิดไฟแล้วก็เอาเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยเนี่ยง่ายมากๆเลยนะสำหรับวอเตอร์เครสผัดน้ำมันหอยของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปจัดเสิร์ฟกันและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของวอเตอร์เครสผัดน้ำมันหอยในวันนี้นะทำง่ายมีประโยชน์แล้วก็รสชาติของเขากินง่ายมากตัวผักเนี่ยไม่มีเหม็นเขียวเลยนะแล้วก็มีความกรุบกรอบกินง่ายนะแล้วก็ไม่ขมด้วยนะคะใครไม่เคยลองก็ลองเอาไปผัดน้ำมันหอยดูมันจะทำให้เรากินง่ายขึ้นนะแล้วก็ถ้ากลัวว่าจะเลี่ยนก็ลองใส่พริกตัดรสชาติแบบนี้นะคะก็จะกินง่ายมากขึ้นไปอีกนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆที่ไม่เคยกินผักลองหันมากินดูนะคะเรารับประกันเลยว่าตัววอเตอร์เครสเนี่ยกินง่ายไม่เหม็นไม่ขมนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอน1ทุ่มนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ